ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคนไหนที่กำลังหาสูตรคุกกี้อร่อยๆเก๋ๆสำหรับเลี้ยงต้อนรับเพื่อนๆในวันหยุดแบบนี้ลองทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์หน้าถั่วพีแคนที่นำมาฝากดูสิคะเริ่มจากทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์นะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีลดความเร็วลงต่ำใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะจากนั้นใช้ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงในถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นให้เป็นหลุมนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นมาทำไส้กานาชกันต่อนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันเตรียมไว้สุดท้ายหยอดไส้กานาชลงในหลุมคุกกี้ที่กดไว้จากนั้นวางด้วยถั่วพีแคนอบสุกรอจนไส้กานาชทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆที่สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วล่ะค่ะ